ความเดิมตอนที่แล้วงั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันนะครับมีเล่าอะไรตอบปากคำคนนี้ได้โอเคมันโคตรนานเลยนะโอเคและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคมาก่อนที่จะลงไปชุดเขียวคนนั้นก็เรามาหาคนนี้ก่อนแล้วกันผมคุณเด็กใหม่ออเรนจ์นะโอเคเป็นไงบ้างเจอคนร้ายยังจ๊ะก็จะมาคำพยานอีกรอบนึงครับผมทำไมถึงไม่เชื่อผมกันแน่กันเนี่ยก็ได้ก็ได้ถ้างั้นแล้วก็จะไปโอเคหาเรื่องที่เราใช้หลักฐานเราได้นะโอเคหน้าที่ผมคือการดูแลสระว่ายน้ำวินที่ทั้งวันเลยอันนี้ได้ปะวะได้แหละวันน่าจะได้เนาะมาเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้ยินมาไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมโอเคหลักฐานมีอะไรบ้างตอนนี้โอเคอันนี้ต้องใช้บุหรี่ไม่ใช่คำให้การเดินทางนี่ปะทิชชู่ของขโมยมารายงานโจรขวดก็โอเคไม่ใช่อ่ะน่าจะคำให้การของเดินทางนะผมคุยกับคนอื่นนะครับเดินทางคนอื่นแล้วมีคุณคู่หนึ่งเห็นคุณออกมาจากจุดที่คุณอยู่นะครับผมคุณเป็นทางฝั่งเกาะเรือขวาใช่หรือเปล่าล่ะครับเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เลยนะคิดไปเองนะครับผมโอเคแครดเดอะเคสนะผมสุกก็ได้เลยนะคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่านี่ครับผมไม่เคยออกจากจุดผมเลยนะครับผมเมื่อถามได้พอแล้วเนี่ยอ้าวเวรกรรมเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกเขาคอยดูแลที่สำนักงานใช่ไหมเนี่ยด้วยใช่เขาบอกเขาอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยนะแต่คนที่อยู่ในบาร์บอกว่าเห็นเขาที่กับเรือฝั่งขวาแต่พื้นตรงนี้เปียกมากเลยนะใช่ไหมล่ะพวกเราทิ้งรอยเท้าไว้เต็มเลยเนี่ยทั่วเลยอ่ะตอนเนี้ยมีเหรอในรอยเท้าเนี่ยคุณสังเกตเห็นว่ารองเท้าของออเรนมีลักษณะแพทเทิร์นแปลกๆด้วยนะถ้าเราวิเคราะห์รอยเท้ารอบเสาไว้น้ำแล้วก็อาจรู้ที่ที่เขาไปก็ได้อ่ะยังไงวะถ้าที่ไม่ได้แรงถึงขั้นที่ทำให้น้ำแห้งเลยมีรอยอยู่นะไปถึงตามรอยเท้าที่เปียกน้ำเท่านี้เหรออะไรเหรอหมวกนั่นทำให้นายเป็นนักสืบจริงนี่ให้ตายสิเอ๊ะยังไงอ๋อนี่ปะมีเหมือนประกายบางอย่างนะโอเคตามรอยเท้าของออเรนไปไหมจัดไปเอาล่ะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วครับเนี่ยโอเคมินิเกมตามรอยเท้าคินเดอะเด็กอ๋อถูโอเคถูสะอาดนะโอเคถูให้สะอาดโอ้โหรอยนี่ไงรอยเท้าชัดเจนเลยไหมรอยเท้าอันนั้นตัวครูเป็นรอยเท้าแข็งๆนะผมเป็นก้อนๆเลยถ้าดีมากเลยปติไม่คิดว่าพวกเราจะทำอย่างนี้ได้กันเนี่ยขอบคุณครับตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าเด็กใหม่ออเรนจ์ไปที่กาบเรือขวาแต่ที่แปลกคือรอยเท้าเข้าไปถึงที่ห้องอื่นแทนอะห้องอื่นเหรอไม่ใช่ห้องที่เกิดฆาตกรรมนะครับเนี่ยต้องเช็คดูกับเขาหน่อยนะว่าโกหกพอดกันแน่ไอเดียไม่เร็วอ๋อคือเป็นไปที่อื่นไปทำอย่างอื่นแทนเนาะเลยลนนะโอเคกำลังเมื่อใช่ไหมอัดด้วยหลักฐานครับผมอ๋อใช่ได้เลยอ๋อซื้อพอดีต่อนะครับผมอ๋อใช่อ๋อได้เลยโอเคเปลี่ยนบทใหม่ละผมไม่แคร์แล้วเขามีคนบอกผมอยู่กับเรือฝั่งขวาผมเป็นพนักงานใหม่ที่ดีนะครับผมไม่ได้ไปกับเรือฝั่งขวาเมื่อวานนี้จริงเหรอก็หกแน่ๆเลยหลักฐานเรามีอันใหม่รอยเท้านะโอเครอยเท้าพนักงานอยู่นี่หลักฐานว่านายทำอ่ะมีอยู่แล้วไงเมื่อสังเกตเห็นรองเท้าของนายเปียกนะเพราะน้ำก็เลยตามรอยเท้านายไปนำมาสู่กับรถฝั่งขวาไอพื้นเบียกบ้านนี่ ใช้ได้เงี้ยหลักฐานไม่ได้ยิงความจริงเท่าไหร่แล้วก็โอเคฟังนะไปกับรถฝั่งขวาก็จริงแหละแต่ไม่ได้ฆ่าใครนะแล้วทำอะไรกับเขาเนี่ยช่วยเจอเพื่อนตอนเที่ยงคืนที่ห้องของเขาอ่ะพวกเราวางแผนในจานดื่มด้วยกันฉันรู้ว่าฉันมีกะอยู่ตอนนั้นแต่ว่ามันเที่ยงคืนแล้วนี่นาทุกคนหลับไปแล้วนี่นาด้วยไม่มีใครมาที่นี่หรอกนะมีใครฉันดูแลด้วยซ้ำอ่ะฉันอยู่พวกเขาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็กลับมาที่นี่ตอนที่ดีเรื่องคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นมาฉันกลัวมากเลยนะรู้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยนักคิดว่าฉันโดนกล่าวหาแน่ๆเลยแต่ใจจะไม่บอกใครเมื่อคืนคือไปเดทหรอครับเนี่ยแค่เดทหรือเปล่าครับแต่หัวหน้าคุณจะว่าไงกันแน่วะเนี่ยถ้าเขารู้ว่าคุณไปดื่มเรื่องทางคนอื่นในห้องของเขาอะนี่แป๊บเดียวผมหรอครับเนี่ยโอเคฟังนะถ้าเกิดนายที่จะแก้คดีแล้วก็ช่วยนายก็ได้แล้วฉันออกจากห้องนั้นมาอย่างร่วงลงมานะมันมืดมากแล้วฉันก็คิดว่าเป็นขยะ
ที่ผมหยิบกระเป๋ามาและที่ขยับในเวลาต่อมาแต่ตอนฉันกลับไปดูอีกทีนึงอ่ะมันกลับเป็นที่ส่วนกระดูกอ่ะฮะฉันได้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เพราะมีรอยนิ้วกระดูกของฉันที่อยู่ในมันเต็มหมดเลยรอยกระดูกนะโอเคมีบนปิ้นด้วยนะโอเคถ้าฉันเอานี่ให้นายแล้วก็นายจะได้บอกใครได้ไหมอ่ะเอาไปเลยโอเคมีวิธีเอานี่คืออะไรอ๋อเสิร์ชนะโอเควิเคราะห์กระดูกโอ้นี่ไงกระดูกไอเชิงกรานได้ไหมโอเคต้องทำไงจุดตรงกลางอ๋อต้องให้จุดตรงกลางอยู่ตรงจุดเรืองแสงนะโอเคแต่หนึ่งในห้าแรกแล้วนะผมยกไปพัซเซิลมันเหมือนกับไอด่านแรกใช่ไหมคือห้าอย่างแก้ห้าคนในนี้นะผมเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เดินไปตรงๆนะหาง่ายๆนะโอเคต้องให้สมองและคุยให้ทั่วๆด้วยนะผมนะนี่จะเป็นที่ส่วนของคนที่โดนฆ่าแน่ๆครับผมมั่นใจได้เลยอ่ะก็ต้องหาฆาตกรให้เจอด้วยนะต้องคอยหาดีๆอ่ะโอเคขอบคุณที่ช่วยแล้วครับสัญญาผมจะไม่ไปไหนอีกแล้วครับผมโอเคงั้นก็เหลือคนไอ้ขวดเหล้าแล้วก็ขโมยเนาะเดี๋ยวเอาขวดเหล้ากันแล้วกันน่าจะมีหลักฐานเยอะแล้วก็เรื่องไอ้เอดีการ์ดด้วยนะผมจัดเต็มหลายอย่างสกิปตอนนี้กำลังมือใกล้หลับตอนนี้นะผมต่อคำใหม่นะครับเพท่านช่วยพยายามคิดและเล่าเรื่องวันได้ไหมครับเนี่ยอ๋อได้สิได้โอเคก็สอบคำต่อโอเคเขียวทั้งตัวจริงด้วยจำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่น่าทำในผิวปกติใช่หรอครับผิดแน่ๆครับผมมั่นใจได้หลักฐานตอนนี้โอเคไม่ใช่ขโมยได้ไหมเป็นเรื่องขวดเหล้าโอเคเพราะเรารู้ว่าคุณจำได้ไม่ได้เมื่อคืนนี้นะครับเดินไปที่บาร์มาดูสิเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเราถามเทนเดอร์แล้วว่าจำคุณได้หรือเปล่าเขาบอกพวกเราว่าคุณดื่มและขโมยของเขาหมดเลยอ่ะอ๋อไม่นะจู่ๆก็รู้สึกว่าใช่แล้วอ่ะโอเคขายคดีแบบเก่าๆได้สูงคือได้นะโอเคคือถ้าเกิดจะสื่อว่างั้นแล้วก็อาจจะดื่มมากไปหน่อยก็จริงอ่ะนะหน่อยเหรอครับเนี่ยคนที่บาร์บอกว่าคุณดื่มหมดสต็อกเลยนะครับเนี่ยฉันไม่ผิดนะที่เขาเอามาไม่พอเองอ่ะนั่นคุณสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมว่าคุณดื่มจริงอ่ะมันก็ใช่อ่ะนะคิดออกแล้วตอนเนี้ยฉันจำได้ว่าโดนเจ้าที่โง่ที่บาร์นั่นปาออกมาจากห้องด้วยนะเขาคว้าฉันมาเร็วมากเหลือเกินด้วยช่องตาที่กระดูกของฉันปรับตัวไม่ทันด้วยซ้ำรู้ไหมไอ้สกเก็ตเลยนะโอเคปรับตัวเพื่ออะไรกันแน่หรอเนี่ยกระแสอาทิตย์ไงฉันดื่มทั้งคืนเลยไงล่ะดื่มตัวทั้งเช้าเลยเหรอครับเนี่ยโอ้มันผ่านเวลาเช้ามาแล้วด้วยนะฉันนั่งอยู่ที่นี่มาเป็นชั่วโมงแล้วด้วยเช่นกันน่ะก็แปลว่าเขาไม่ได้ก่อคดีฆาตกรรมเนาะเพราะอยู่โอเคตั้งแต่มืดนะโอเคจนเช้ามันเกิดขึ้นกลางคืนเนาะใช่ไหมล่ะฉันอาจทำก็ได้นะแค่อาจจะถ้าติดเล่านี่นาแต่ฉันไม่ได้ฆ่าใครแน่ๆนะมันก็รับสับคนที่รับตัวเองได้นะครับท้ายดีมากเลยครับผมก็ขายคดีได้แล้วเนาะนี่คือได้เหรอ แล้วโอเคเริ่มบัตรไอเดียโอ้พวกหนุ่มๆเริ่มตื่นแล้วเนี่ยอบจช่วยเรื่องนี้ขับนั่งทำอะไรกันแน่เนี่ยท่านเซอร์กีนครับพวกเราสงสัยว่าคุณมีบัตรไอดีการ์ดหรือเปล่าอ่ะแล้วก็มีสินั่นอยู่ในโค้ดตัวแทนเงินนะพวกเราขอยืมหน่อยได้ไหมครับเนี่ยเอาได้สิเอาไปเลยเซอร์กรีนเอาไอดีการ์ดของเขาหยิบออกมาแล้วคว้างใส่ไลติไม่ต้องคว้างใส่ไลติวะนี่ผมพูดนะทุกคนอ่ะอยากให้เขาสุดแล้วนะเจ๋งเป้งเอาล่ะถ้ามีสิ่งนี้แล้วก็จะเอากระดูกจากเบรนเดอร์ได้แล้วนะครับโอเคสุดคือไปเพื่อเอาไอดีการ์ดเนาะก็ขัดคดีด้วยเป็นการเกลี่ยคนสงสัยให้หายไปด้วยก็ดีอ่ะโอเคก็คือผมเดาว่า1ผู้สงสัยก็1นั่นแหละ1กระดูกนะผมแต่เดี๋ยวพอครบ5น่าจะได้รู้คนร้ายจริงๆนะผมซึ่งถ้าผมเดาคือไม่เจอเลยนะผมคิดว่านะอ่ะโอเคเอ้าสอบไปคำเหรอโอเคนึกว่าให้เลยได้ไม่ใช่นะโอเคเธอได้ขนวายกระดูกนี่หรอจ๊ะเธอจ๋าให้ไม่ได้หรอนะจ๊ะเพราะว่าเธออายุต่ำกว่าเกณฑ์เว้ยไม่จริงครับผมมีบัตรครับผมผิดแล้วครับผมโอเคไอดีการ์ดของเซอร์กรีนนะโอเคไม่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับแบบขี้นี่ไงครับผมหน้ากระดูกด้วยโอเคขับรถหรอเนี่ยเธอใช่แล้วรถสวยครับผมด้วยน่าสนใจมากเลยอ่ะเอาก็ได้อ่ะขวดนี้ของเธอนะเรียบร้อยโอเคชีวิตลำบากนะผม
ก็บัตรน่าจะเป็นบัตรที่ใช้การได้จริงอ่ะแกได้คิดนะเนี่ย อ๋อใช่แล้วพวกเรารวมกันก็อายุเกินนะครับผมได้มั้ยคิดว่าได้แหละอันเนี้ยขวดลูกกระดูกไปเลยช่วงเดียวกันเปิดมันแล้วกันนะมีเกมโอเคก็คือหมุนหานะครับนี่ไงมันเดิมแหละแค่หมุนไปจุดกลายแสงนะโอเคแค่ส่วนแขนเนื้อขานะผมส่วนหนึ่งเลยนะโอเคที่หายไปแน่ๆมั่นใจได้แบนเดอร์น่าจะต้องเปลี่ยนตานะเช็คกรอบตาให้ดีๆนะโอเคก็เลข3เรามีนั่นนะเรื่องขโมยนะโอเคโอเคต่อไปขโมยใช่ไหมคนนี่ปะคนน้ำเงินนะโอเคที่เป็นขโมยนะผมโอเคก็คือหลักฐานเรื่องทิชชู่นะโอเคมาโทษสนิทแล้วใช่ไหมเนี่ยพยานก็พยานก็ได้จัดไปโอเคคุณโคนันนะโอเคโดนโทษจากพนักงานเหล่านี้เขาโกงเธอเนื้อหาล่ะไม่ชอบใช้มาฉันหลอกไงล่ะโอเคไม่ได้ขโมยของใครคราวนี้แหละนะผมไม่ขโมยหรอครับเนี่ยจะได้เห็นดีกันโอเคเราใช้ในงานแล้วเนาะโอเคต่อไปต้องใช้ของที่ขโมยมาทิชชู่แล้วของในห้องเจ้าเนี่ยเยอะเต็มห้องนะโอเคคุณบลูจะรู้ชื่อจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ชื่อจริงสิวะเป็นชื่อที่สืบทอดในตระกูลน้ำเงินไงแกก็สมกับคำที่พูดเรานะเว้ยคุณบอกคุณไม่ได้ขโมยของใครใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วสำหรับผมน่ะไม่ต้องการหรอกนะครับเงินเพียงพออยู่แล้วนี่นาก็แบบว่าพวกเราเข้าไปในห้องนายอะอะไรห้องผมเหรอใช่แล้วก็เจอของแปลกๆที่มีคนอยู่ในห้องนั้นเต็มเลยนะคุณกระดูกช่วย nice. ง่ายๆแค่นั้นนะโอเคฉันรู้แล้วว่าการขโมยของทำให้ฉันดูแย่แต่มันเป็นเสียงไม่ได้นี่ว่าไม่รู้ฉันเป็นอะไรของฉันกันแน่นะเนี่ยแค่สุดจากขโมยของนั่นเองนะแม่ตอนนี้ก็ยังอยากคิดจะขโมยหมวกนายด้วยซ้ำนะรู้ไหมเนี่ยห้ามตัวเองไม่ขโมยไม่ได้อะแต่สัปดาห์นั้นก็ดูเลยว่าไม่ได้ฆ่าใครอะแต่ฉันมีเรื่องนึงที่อยากสารภาพนะอะไรล่ะคราวเนี้ยฉันขโมยกระดูกชิ้นนึงด้วยนะว่าแล้วเสียหาได้ไงอะจะมันตกอยู่ในส่วนนึงของกับเรือนะใครที่ฆาตกรรมก็คงทิ้งไว้ซ่อนกระดูกไม่เก่งเลยนะรู้ไหมครับผมเว้นแต่ว่าไม่แต่อยากเขาอยากเจอหรือเปล่าเขาเนี่ยเรื่องราวอาจจะซับซ้อนกว่าที่คิดนะเนี่ยอันนี้กระดูกครับผมอย่าให้ตกในมือใครที่ไม่ควรจะเป็นแล้วกันนะโอเคส่วนไหนกันแน่โอเคไม่แข็งก็ขายขั้นหนึ่งเลยนะผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่หัวกับไอ้ที่โคนบัสเนี่ยใช่นะโอเคเตรียมเลยกระดูกชิ้นนึงนะครับเนี่ยแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องตามหาฆาตกรให้ได้นะต้องคอยจับตาดูต่อไปอ่ะโอเคมิสเตอร์บลูครูล่องลอยจากคุณบลูนะโอเคมีแน่ช่วยไหมโอเคเราถามคนนี้ได้นะคนนี้แน่ช่วยในการไปที่หมายต่อไปที่เราหลงทางนะโอเคจบไปแล้วถึงคนทำตัวแปลกอยู่นะครับประเทศคือผมเช็คดูที่โซนกับเรือข้างล่างอ่ะตอนผมเดินตรงบันไดเห็นคนสูบบุหรี่ด้วยนะครับอ้อนี่เหรอผมสุ่มมั่วดูนะโอเคตอนนี้เขาเห็นผมเขาก็คว้าบุหรี่ออกไปบนพื้นเลยอ่ะวิ่งเข้าห้องเต็มไปด้วยนะครับโอเคไม่เห็นหน้านะแต่แต่งเนี่ยชุดแดงโอเคอยู่นี่เองชุดแดงแถวนี้มีใครบ้างรู้เปล่ารู้ไหมครับเนี่ยผมไม่ค่อยชัวร์ครับผมรู้แค่ว่าเขาวิ่งเข้าห้องหลังบันไดนะครับถ้าเกิดเจออีกแล้วก็จะบอกให้รู้นะครับผมตัดฐานน่าจะใช่แน่ๆเลยนะถ้าเกิดเจอคนนั้นแล้วก็ชุดแดงใช่ไหมล่ะอาจจะใช้มันได้ก็ได้นะสุขคือผมโอเคกำลังไล่คุยมาดูแถวนี้ไงว่าใครผมพลาดใครไปบ้างสุขคือคนนี้ไปเหรอวะโอเคหลักฐานมาแล้วอันนี้สี่ได้ใช่นะผมก็เหลือแค่หาอันสุดท้ายที่อาจจะงอกมาตอนที่เราเคลียร์สี่คนใช่ไหมคนตัวจริงที่เป็นคนร้ายนะโอเคอาจจะมาในหลังจากคนนี้นะครับผมรบกวนอีกแล้วอ๋อเนี่ยมาอีกรอบนึงครับผมโอเคอยู่ที่ทั้งคืนทั้งคืนจริงหรอครับเคาะเลยครับผมสักครู่นะครับไม่จริงนะครับผมไม่จริงเพราะเรามีลังร้อยลอยใหม่เนี่ยอันนี้สตาร์ทเทสโมนี่นะผมแดงแจ๋เลื่อนตำแหน่งมาอันนี้แทนด้วยทั้งทุกคนแถวนี้นะครับอีกพนักงานเห็นคุณด้วยอ่ะสูบบุหรี่ที่กับเรือเมื่อตอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับเนี่ย
หาอะไรกันเนี่ยเขาให้การจากพนักงานด้วยนะเขาชัดสูบบุหรี่เหรอเนี่ยไม่สูบบุหรี่แล้วที่รักจ๋าถ้าสงสัยฉันล่ะก็เอาของจริงมาสิวะ Hell yeah. ของจริงก็อยู่ในข้างๆไงถือรอดมึงปะถ้าเกิดกรณีนี้ไอ้แหมเด็กน้อยพวกนี้หลักฐานไม่มีนี่หว่าฉันสูบบุหรี่ที่กาบเรือกับมาซัดถ้ามีหลักฐานจริงแล้วก็โอ้มีแต่แรกแล้วแกตั้งนานแล้วพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่าเธอสูบบุหรี่ที่กาบเรือได้สิจ๊ะอีกรอบใช่ไหมพี่ยายว่าไงนะครับเนี่ยที่ว่ามาอีกรอบสองเจ้าที่เห็นฉันสูบบุหรี่เนี่ยที่สุดหลักฐานไม่ได้ฉันสูบนะนะมีดิก็ตรงกลับเลยตรงหน้าห้องเธอเลยเดี๋ยวสิครับผมก็ใช่กลับในข้างนอกนะที่เจ้าที่เห็นกุศลบุหรี่แล้วก็เจอก้นบุหรี่ตกอยู่ที่กลับเลยด้วยนะครับฮ่าไม่ใช่ของฉันนะเว้ยใช่ไม่ใช่ของฉันแหละนะ Hell yeah. แหละเรียบร้อยโอเคมันแค่พิสูจน์ได้ว่ามีคนสูบบุหรี่เมื่อคืนนี้นั่นเองนะที่กล่าวเรือแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นฉันนะเว้ยที่สูบบุหรี่นะก็บอกไปแล้วไงฉันไม่ได้สูบบุหรี่อ่ะมันน่ารังเกียจนะต้องทำไงดีเพื่อพิสูจน์ว่าเธอสูบบุหรี่จริงๆอ่ะอะไรพวกนายฉันมีไอเดียนะแต่พวกนายจะไม่โอเคก็ได้อะและพวกนายที่ว่ามาถึงเล็บตีอะนะขโมยกระเป๋าเธอดีกว่าขโมยกระเป๋าวิ่งอะฮะขโมยของช่วยได้เหรอเนี่ยใครก็รู้นะว่าคนสูบบุหรี่ต้องมีบุหรี่ติดตัวแล้วอะถ้าเธอติดบุหรี่แล้วก็ต้องมีติดกระเป๋าเธอสิเห็นด้วยกับเล็บตีนะครับผมต้องแบกไปในกระเป๋าแน่ๆเลยครับผมมั่นใจได้ถ้างั้นแผนการตามนี้นะเลปติช่วยล่อเธอหน่อยนะตอนนี้ฉันกำลังเสิร์ฟกระเป๋าเธออยู่อะไรเงี้ยส่วนมิดอีกเฉยๆดูหล่อๆไว้แล้วกันนะผมหล่ออยู่แล้วครับผมเดี๋ยวที่พวกนายไม่เอานะเอ้ยผมต้องเป็นคนล่อเธอกันแน่วะเนี่ย อีกรอบนึงเนาะโอเคคุยไม่ได้ตอนเนี้ยหรือกระเป๋าโอเคกระเป๋าขโมยบุหรี่จากสาวชุดแดงหรือเปล่าเอาล่ะลุยกันเลยดีกว่าทำไงเนี่ยขโมย AEIOU เนาะสไลด์คลิปนี้ชุดแดงอะเป็นหน้าคนเนาะแกเลฟตีได้แล้วได้อะไรเหรอมึงทำอะไรกันแน่วะเนี่ยเปล่าครับไม่มีอะไรครับผมจะคลิปมาเล่นกันในห้องฉันแล้วก็ออกไปดีกว่านะโทษทีครับคุณผู้หญิงชุดแดงอ่ะแล้วเราก็ได้แล้วไงใช่ไหมจะออกไปไหมเนี่ยไม่ออกครับผมพยานเลยนะครับอีกทีนึงก็ได้ครับผมก็ได้เธอมีก้นบุหรี่ที่กลับเรือก็ได้อ่ะจริงแต่เธอรู้ไงว่าฉันสูบบุหรี่กันแน่ล่ะฮะกระเป๋าเธอมีบุหรี่โกกนะครับเนี่ยหลักฐานเรามีครับผมของใหม่เนี่ยแพ็คบุหรี่ในตัวเจ้าบอกใช่ไหมครับว่าไม่สูบบุหรี่อ่ะใช่แล้วฉันแพ้บุหรี่นะถ้างั้นดูในกระเป๋าคุณสิครับผมพอทีนะครับพอดีเช็คไปฮะกระเป๋าฉันเนี่ยนะกระเป๋าโบนชิกคุณพิเศษเนี่ยนะของฉันเนี่ยนะใช่แล้วพวกเราไม่เชื่อคุณไงครับในกระเป๋าคุณพวกเราได้เจอสิ่งนี้เป็นแพ็คบุหรี่สปุกแวร์ด้วยนะครับผมชื่อคนแปลกชื่อเกมดีว่ะนั่นแหละเอาว่าไอ้สิ่งนี้ที่สุดได้ว่าคุณสูบบุหรี่ข้างนอกนะครับมันหายไปอันนึงพอดีเลยอ่ะเป็นบุหรี่รุ่นเดียวกับที่อยู่ตรงกับเรือด้วยนะครับข้างนอกเนี่ยไอ้เด็กชั่วรู้กันแน่วะเนี่ยกว่าจะได้ไม่ง่ายเลยเรื่องไม่ง่ายโอเคได้โปรดอย่าบอกใครเรื่องนี้นะไม่มีใครรู้ฉันติดบุหรี่อ่ะฟังนะฉันไม่ได้ฆ่าใครฉันไม่กล้าพอหรอกนะตอนนั้นก็ไหนดีกว่าไหมล่ะเธอไงกันแน่ล่ะครับเนี่ยเธอรู้ว่าเธอไม่ได้หาฆาตกรใช่ไหมล่ะเธอหากระดูกด้วยใช่ไหมล่ะเพื่อเอากลับมาที่เดิมเลยลงกันที่เดิมอ่ะตอนเช้าฉันเจออยู่ชิ้นหนึ่งบนต้นไม้ที่กับเรือนะจะให้นายได้กับนายสัญญาว่าจะลืมเรื่องสมบูรีไปแล้วกันนะขอรับคุณปลอดภัยได้มาอยู่ในมือพวกเรานะครับอันนี้กระดูกนะโอเคโอ้โหที่โครงทั้งอันเลยนะโอเค
เบลเลอร์เลยอ่ะเป็นยางใหญ่นะโอเคตรงนี้เหลือแค่หัวแล้วผมเหลือแค่หัวแล้วจริงชัดเจนเลยครับว่าใช่อ่ะเอาล่ะไม่บอกใครแน่ครับไม่ต้องห่วงคุณผู้หญิงชุดแดงก็ดีนะทีนี้ก็ไปได้แล้วคดีฆาตกรรมสดาเนี่ยทำลายช่วงพลังของฉันเต็มที่เลยให้ตายสิแต่สำหรับพวกเราดุมากเลยครับผมน่าจะเคลียร์ผมไว้เนาะในตอนเนี้ยที่สุดตอนนี้ครบแล้วเหลือแค่หัวนั่นครับผมที่ขาดไปอ่ะเหมือนคนนี้จะไม่ใช่คนร้ายนะเนี่ยแต่ทุกคนที่ผ่านมาก็มีที่ส่วนกระดูกไม่ใช่คำเนี่ยของเหยื่อด้วยอ่ะก็จริงนะแต่พวกนี้ไม่มีใครมีแรงใจเลยนี่นาแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นคนทำลายเหยื่อด้วยซ้ำอ่ะในตัวเองด้วยหรือว่าเสียงอะไรเสียงคนกรีดเหรออะไรกันน่ะเหมือนคนกรีดจากข้างบนนะครับน่าจะมาจากห้องควบคุมนะว่าอะไรห้องที่เราไม่ได้ไปห้องเดียวนะผมสืบกันดีกว่านะเนี่ยไออันนี้นะห้องคอนโทรลรูมตู้เนี่ยคอนโทรลเด็กนะโอเคกับเรือส่วนแผงควบคุมนะโอเคอ่ะนั่งไงหัวชัดเจนโอเคอันนี้คือนอนเล่นคือลูกเรือเป็นลมไปแค่เป็นลมอ๋อเห็นเนี่ยเห็นหัวเลยเป็นลมห่อฮะหัวยืออ่ะพูดได้เหรออ่ะพูดได้เดี๋ยวนะน้องจินตนาการสิว่าแอบมางีบอะไรนิดหน่อยอ่ะแล้วจู่ก็มีพวกโรคจิตบางคนหยาบคายมากปลุกฉันตื่นขึ้นมาฐานแล้วก็ติดอยู่ที่นี่อ่ะโดยที่ร่างกายหายไปอ่ะแต่ที่แย่สุดก็คือว่าเขาปิดแอร์ได้รู้ไหมปิดแอร์ห้องด้วยอารมณ์ตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นหัวไก่ที่โดนตัดจากตัวเลยรู้ไหมเนี่ยแล้วยังเหงื่อตกด้วยนะเหมือนหมูเลยด้วยคือแบบว่านั่นหัวเหรอพูดได้เหรอเนี่ยฮะอะไรกันไม่เคยเห็นหัวพูดได้มาก่อนเลยไงกันแน่ครับเนี่ยเด็กสมัยนี้นี่มันเห็นกระโหลกงี้แล้วกรีดร้องเป็นลมเหรอเนี่ยอยู่เรื่องเยอะต้องกล้าๆหน่อยสิวะอ๋อนี่คือเหยื่อใช่ไหมครับเนี่ยเขาไม่โดนฆ่าเนี่ยคนตายไม่น่าคุยกับพวกเราได้เนาะฆาตกรรมเหรอกับตันเรือนี้นะเว้ยถ้าคิดว่าการแค่ทำลายร่างกายของฉันจะฆ่าฉันได้แล้วก็ผิดแล้วนะรู้ไหมผิดแล้วน้องพวกนั้นก็ยังมีสติไม่สบไปได้เนาะกับตันสโคลชื่อตอนนี้นะผมสโคลยินดีรับใช้นะครับผมโอเคมีถามได้เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องร่างกายอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันนะคุณเคิลท่านพวกเรามีคำถามหน่อยนะครับผมที่อยากถามคุณอ่ะกับตันเคิลดิไอเด็กบ้าไอ้หนูมีอะไรกันแน่หาปัญหาอะไรกันแน่ช่วยเล่าที่มาที่ไปได้ไหมครับเนี่ยใครฆ่าคุณนะครับเป็นคาร์เคนที่ทำนะคาร์เคนปลาหมึกเหรอเสียชีวิตชั่วร้ายใต้ทะเลแน่ๆเลยนะแต่ใบหน้าเหมือนกวางแล้วก็อ่ะใบหน้าเหมือนกวางเหรอก็มีผ้าคลุมชิบเป่งนะไงไอ้ที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยว่ะเขาคิดดูแล้วไม่น่าใช่สัตว์ทะเลนะครับเนี่ยหาไอ้กวางที่เราเห็นในมิติมืดนะอยากได้ขากลับมาเลยร่างกายคุณล่ะครับเพราะมีร่างกายคุณนะครับเช็ดเคทเด็ดหน้าน้ำทำไมถึงไม่บอกกันนะเนี่ยมาสิต่อยกับไม้หน่อยสิจ้าเธอจ๋ามันต้องใช้การประกอบอย่างระวังนะครับผมเทสเตอร์นี่ทั้งหมดเป็นการควบคุมพัสโซด้วยมาโอเคประเด็นคือจบแล้วเหรอจบง่ายๆนะโอเคจะไปแบบมาทอนเลยนะแล้วเอาทุกอย่างลงกันเพื่อช่วยกัปตันให้ได้พร้อมเล่นไหมจัดไปโอเคโหเทปในห้องไอห้องควบคุมนะของเรือจอเป็นจอทีวีคอมพิวเตอร์ใหญ่เลยจัดไปหาจุดแตกต่างเชี่ยแล้วโอเคฟังก่อนเดิมปะไม่ใช่เดี๋ยวนี้นี่โอเคนี่โอเคความสว่างไม่เกี่ยวนะผมขวามากกว่าซ้ายอยู่แล้วนะโอเคด้วยโอเคมีอะไรอีกก๊อปปี้ผลลัพธ์โอเคโหโอเคปึ๊บ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 โอเคเกือบแล้ว มันลังเลไซมอนเซย์บางอย่างอ่านไม่ทันใช้เมาส์นี่ใช้เมาส์แล้วนี่นะผมลิมิเอนเดอะเฮลคงชีพจรไว้อะไงอ่ะออกให้ตรงเส้นนะโอเคตรงเส้นนี่เปล่าเฮ้ยไม่ใช่มันแค่มันรอดเฉยนะกี่โคตรมั่วเลยไม่เข้าใจ
คแมทพิกเจอร์อ๋อโอเคจับคู่ภาพได้ไหมโอเคอันนี้อันโอเคอันนี้ปะโอเคอันนี้โอเค แปะภาพคดีภาพบนฟิล์มให้ถูกต้องโอเคต่อไปนับผี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวนับแบบนะมาก็กดไว้ผีเลยต้องเลยผีคนเยอะ13 14 14ตัวครับผมรถตะกดผีเยอะเลยโอเครอบนี้ผ่านรัวๆนะผมง่ายง่ายต่อท่อโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคชิบหายแล้วไงอ่ะเชี่ยนิดเดียวเองแอะมันเร็วไปโอเคแปดลบสองเท่ากับหกไงอันนี้เลขวิชาเลขบิ๊กเบรดโอเคผมว่าจะผ่านรอบแรกนะผมดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่แต่เริ่มสิอ้าวรอบนี้เริ่มแย่ละเอาศพเข้าไปในโอเคเข้าไปในให้พอดีตัวโอเคครับครับครับลุยต่อครับผมต่อชิ้นส่วนได้ไหมปึ๊บ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 ต่อกระเบื้องพอดีไหมเนี่ยพอดีจริงเหรอเอาเด้อแมทพิกเจอร์อีกแล้วโอเคโอ้โหง่ายคนง่ายปีคดีครับผมโอเคกาวๆนะครับผมด่านบอสคือต่อกระดูกเลยเนี่ยใช่ให้ครบทุกตัวเตรียมใจพร้อมโอ้โหโอ้อะไรวะเนี่ยอ๋อต้องดึงให้ไม่โดนมุมด้วยชิบ้าโอเคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะผมไม่ต้องรีบโอเคโอเคโดนเหรอเมื่อกี้โอ้ my god โอเคไม่รีบไม่รีบมันมีเวลาอยู่ใช่ไหมมีเวลาแหละโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอเคโอเคเอียงเดี๋ยวนะยากไปแล้วผมว่าโหยากว่ะยากมากเพราะมันตำแหน่งมันต้องตรงๆอ่ะโอเคตำแหน่งมันทุเรศมากเลยครับผมโคตรเสียวเลยโอเคดึงกันนะดึงกันนี่กันโอเคลงมาแขนเวลาเหลือเยอะเวลามีเยอะมันมีเยอะพอที่จะให้โอ้ชิบหายแล้วให้ผมมีโอกาสแก้แต่ว่านั่นแหละถ้าช้าได้แต่นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคเกินครึ่งนั่นแหละเกินครึ่งแต่เหลือครั้งเดียวตอนนี้ผมถ้าปฏิภาณก็คือจบนะตอนนี้โอเคต้องไม่พลาดเด็ดขาดโอเคได้อยู่เวลาเหลือเฟือเวลาถือว่าเยอะมากนะผมตอนนี้โอเคขาโอเคตอนนี้ดูง่ายสุดแล้วตอนนี้คิดว่าน่าจะได้อยู่มันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ยาวนะโอเคเลยมีปัญหาเรื่องความแบบความโหดร้ายของมันในระยะทางนั่นแหละร้อยโอเคเหลือเฟือเวลาเหลือเฟือทุกอย่างเข้าที่ดีครับผมรอดพอดีรอบเดียวพอนะโอเคแต่แค่ตายสองนะผมเนี่ยบีเหรออะไรวะโอเคไม่เซฟความคืบหน้านี่คืออะไรอ้าวไม่เซฟให้ผมอ่ะโอเคมีปิดจบเนาะเดี๋ยวได้เหรอสุดตอนแรกนึกว่าแบบงานจบการศึกษามันมีแค่งานนั้นแต่คือเนื้อก็มีนะผมปิดจบด้วยไปดูหนังนะโอเคอีกการต้นแผ่นนึงนะครับเนี่ยสุดผลแล้วยังไม่ได้อาบแดดด้วยซ้ำเนี่ยหรือคุณจะฆ่าคนทำด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเฮ้ยไม่จริงสักหน่อยอ่ะคิดถึงขั้นทิ้งกล่องนมฉันเลยนะรู้ไหมที่มีอันเดียวอ่ะคิดถึงเธอจังเลยแฮกล่องนมที่ฉันทิ้งไปโหนั่นนักศึกษาที่เก่งมากนะเจ้าหนูน้อยตอนนี้เราขึ้นเรือมานี่คุณจะได้ผ่อนคลายนะครับเนี่ยแต่คดีฆาตกรรมนี่ไม่ผ่อนคลายเลยตาสิมีแอบมานอนมาไหนเนี่ยชีวิตคือการตามหาช่วงสุขในช่วงที่มีปัญหานะไอ้หนูน้อยก็เลยสบายชิลชนะแอบขโมยของผมเป็นห่วงตอนนี้เห็นคุณขโมยของกระเป๋าคนอื่นง่ายนะครับเนี่ยแถมมันไขประตูห้องคนอื่นด้วยเช่นกันน่ะจะพูดได้ได้ล่ะเนาะประกอบคดีฆาตกรรมอ่ะต้องเก่งเข้าไว้รู้ไหมได้ข่าวคนก่อไม่ใช่นายแค่ขโมยของเฉยหรือเจอปัญหามากมายก็ตามคดีได้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วตอนนี้กับตังกลับมาเป็นชิ้นส่วนครบทั้งตัวแล้วด้วยชิ้นเดียวแล้วด้วย
ขาได้ขับเรือไปที่หมายได้ไงอ๋อคือที่หยุดเรือไม่ใช่เพราะว่าหยุดคดีฆาตกรรมแต่หยุดเพราะว่ากัปตันเรือไม่อยู่นะเป็นทิ้นโอเคอย่างนี้นี่เองอ่ะเขาจะพาเราไปไหนกันแน่นะไปที่สถานที่แห่งโอกาสมากมายไงล่ะจ๊ะโอเคก็คือโอเคไปที่มาตอบมีคนอื่นด้วยอาคุยกับผู้ที่ผ่านมาน้องคนที่คุ้นเคยนี่มันทุกคนที่เราได้กระดูกมานี่หว่าใช่ไหมเจ้าที่นะโอเคงอสุกการล่องเรือบนคุดนะครับช่วยให้เรตติ้งได้ไหมครับเนี่ยแจมแจ๋วอย่างเจ๋งสมแบบไม่ตักกันเลยอ่ะเซ็นชื่อได้นะครับขอบคุณครับโอ้ชอบเขียนชื่อตัวเองมากเลยนะรู้ไหมวิธีเขียนชื่อของเขาโดยที่มีหัวใจแทนตัวกลมๆข้างบนตัวไอนะเดี๋ยวก่อนมีอย่างเล็กๆตรงนั้นเลยนะที่เป็นรอยปิ้นอยู่อ่ะโอ้ไม่ต้องคิดมากหรอกครับรอยปิ้นหมายถึงว่าสัญญาแล้วเนี่ยแค่จำไว้ว่าอย่าฆ่าใครแล้วกันนะครับถ้างั้นแล้วก็ต้องคุยกับทนายนะครับขอโชคดีนะครับผมWhat the โอเคช่างเถอะนะทำไมเซอร์กีคนนี้ถึงได้มีขวดเยอะแค่นั้นครับเนี่ยLady Red สวัสดีนักสืบขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทำไมเหรอเนี่ยถ้าขาดคุณนาย3คนไปแล้วก็คงไม่ได้มาที่นี่นะเนี่ยฉันต้องการที่จะมาที่เมืองใหญ่ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เลยนะตอนนี้ได้มาแล้วด้วยจะพยายามเต็มที่เลยนะดีจังเลยครับเนี่ยมีเขื่อนด้วยโชคดีนะครับถ้าอยากได้คนเล่นมองกดแล้วก็เล่นผมได้นะครับไม่ต้องการนะฉันว่าแต่เก็บไว้ในใจแล้วกันนะโอเคใช่ด้วยโอเคจับคนรักขโมยของนะผมอย่าสนใจพวกเราเลยนะจับคนรักขโมยของท่านเองนะนายใช่ไหมอ๋อให้ตาสิดีเจอ๋อให้ตาสิดีเจพวกเราอยู่ที่นี่อ่ะเหมือนฉันจะโดนข้อหาบางอย่างเนี่ยด้วยอ่ะโคดูคนได้จับกุมฉันด้วยนะด่วนฉันจะโดนอดีตตามหลอกหลอนเนี่ยมีเหตุผลน่ะห้องนายมีของที่ถูกขโมยมามากมายเลยไงล่ะมาพอที่จะขังนายทั้งชีวิตได้รู้ไหมเนี่ยแล้วเวลาอิสระของผมตอนนี้นั้นก็จบลงแล้วในโลกใบนี้ฟังนายหนูอยากถามเรื่องนึงก่อนที่จะไปคุกอ่ะฉันมีร้านอาหาร5ดาวร้านหนึ่งที่กำลังจะไปที่นั่นอยู่อ่ะระหว่างทันที่จะไปอ่ะฉันต้องวิ่งไปที่ร้านอาหารนั้นจากคุกไม่ได้อยากให้นายไปแทนฉันอ่ะฮะเอามาถึงว่าคุณบูเจ้าของร้านนี่เหรอใช่ไหมหรือเปล่าวะใช่แล้วโอเคใช่ว่ะส่วนฉันอยู่ที่นั่นนะถ้าจะตลอดเลยด้วยจะสร้างกับมือเลยรู้เปล่าคงจะแย่ถ้าเกิดว่ามันหายไปนะเฉยๆอ่ะมันไกลจากที่นี่ไหมครับเนี่ยพอทิ้งรถไปไก่ด้วยเช่นกันน่ะรถเหล็กของฉันที่มีค่าฮะไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าเกิดมาถึงรถแล้วก็มีให้นานะคันโมงแน่ขโมยมาไม่ใช่เลยฉันยืมมานะฉันเจอรถคันนี้มาด้วยไม่ได้พูดได้ดีเลยฮะตรงนั้นไงที่จอดอยู่นั่นไงแต่กุญแจรถไม่มีหรอกนะรู้ไหมเวรกรรมรถคันนั้นคุณรถเราดีกว่าเดี๋ยวคุณเกินไปแล้วด้วยไม่ต้องสงสัยเลยรถตู้นี่นะอ้าวรถหนาวเนี่ยเห็นไหมคุณเจ้าที่ขยืมมาไม่คิดจะขโมยเลยครับผมมันแบกมาไงเนี่ยรถเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มก็ขอหาเลยนะครับไปได้แล้วคุณดูไปคุกนะรอบนี้ไม่รอใครแล้วด้วยหนุ่มๆอันนี้ไปด้วยนะกุญแจร้านอาหารของฉันอ่ะสุดไปร้านอาหารต่อชัปเตอร์ต่อไปได้ไหมผมว่าคุณบูข้างกุญแจใส่เด็กน้อยเหล่านี้อย่าฉันสุดฝันนะเว้ยตอบสอนได้แปลกมากเลยครับอย่างน้อยพวกเราก็ได้รถกลับคืนมานะครับผมก็ไปเพิ่งเห็นนะเนี่ยมันเป็น3สีนะโอเคเลดกรีนบูสีแม่สี RGB นะผมเพิ่งสังเกตไม่อยากเชื่อเลยว่าถูกเรียกมาจับไอ้เคปโตมาเนียกโอเคคนบ้าคลั่งของว่าไปสักอย่างนึงนะโอเคขึ้นสเกลเลคานั่งไปสู่ชัปเตอร์ต่อไปนะครับผมโอเคก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วคา My Be Love Chapter 2 EP 1น้องเคลียร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใน Chapter ต่อไปก็มาต่อกันใหม่คราวหน้านะผมวันนี้แค่นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเอ๊ะตัดนิ้วเหรอโอ้ my god โอ้ my god เนี่ย
โอเคหันนิ้วแล้วไปซ้ายโอเคหันนิ้วแล้วไปซ้ายเพิ่งรู้ไอ้ดีมันเพิ่งเห็นตัวลูกศรอ่ะ